สวัสดีครับนักศึกษาเรามาคุยกันต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับโมดูลนี้ก็เป็นแบบโมดูลที่3ซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับ CNN นะครับคือ Convolutional Neural Network นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการนะครับทำ convolution นะครับของ filter นะครับซึ่งทำกับ image นะครับผลที่เราได้นั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ image ขนาด 6x6 นะครับพิกเซลมานะครับ convolute กับนะครับ filter ขนาด 3x3 นะครับตัว output ของเราที่ได้นะครับก็จะมีขนาด 4x4 นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราคิดเป็น general case นะครับก็คือเราสมมุติว่านะครับถ้าเกิดนะครับ image ของเรานั้นมีขนาด n x n นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น general case จริงๆเนี่ยแบบที่ผมทราบนะครับมันไม่จำเป็นว่า image นะครับจะต้องกว้างกับยาวนี้ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะแทนด้วย n1 คูณด้วย n2 ก็ได้นะครับหรือ n นะครับกว้างคูณยาวนะครับก็ n width คูณด้วยกว้างคูณยาวก็คูณด้วย nh อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราแทนนะครับสมมติเป็น nw คูณ nh นะครับจากนั้นนะเราconvolute นะครับด้วยฟิลเตอร์ขนาด f คูณ f โดยปกติแล้วนะครับฟิลเตอร์ที่ใช้ในการconvolute นะครับในการทำ CNN นั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับก็คือ f คูณ f เมื่อเราconvolute ไปนะครับผลสุดท้ายนะครับเราเขียนเป็น general case ก็คือตัว output ของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่ไปเป็น nw nh เพื่อเป็น general case จริงๆนะครับก็จะมีค่าเป็น nw ลบ f บวก1นะครับขนาดของมันนะครับคูณด้วย nh ลบ f บวก1นะครับเราลองมาเช็คดูจากนะครับตัวอย่างว่าไอตัว general expression ของ dimension ของ output ที่เกิดจากการ convolution นั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า n มีค่าเป็น6นะครับ f มีค่าเป็น3นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไป n 6 f 3นะครับบวก1 6ลบ3ก็เหลือ3บวก1ก็เป็น4นะครับอีกตัวหนึ่งพอดี nh เนี่ยมันก็เป็น6เท่ากันนะครับมันก็จะกลายมาเป็น6ลบ3ก็3บวก1ก็เป็น4ฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นคือแสดงว่าไอ้ตัวนะครับตัว dimension นะครับตัว dimension ของไอ้ตัวที่เราทำconvolution แล้วเราเขียนออกมาเป็น general case นั้นก็ถูกต้องนะครับโดยสรุปแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานะครับเอาdimension nw คูณ nh มา convolute กับ f คูณ f นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ dimension ก็จะเป็น nw ลบ f บวก1คูณด้วย nh ลบ f บวก1นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการทำ convolution เนี่ยมันจะให้ผลนะครับซึ่งอาจจะเป็นผลเสียดังนี้นะครับอันที่1ก็คือการทำ convolution นั้นนะครับมันจะทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมีขนาดเล็กลงไปนะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับว่านะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราขนาดไซส์ของ image ของเราเนี่ยเป็น 6x6 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเอาไปทำ convolution กับ filter ขนาด 3x3 นะครับขนาดไซส์ของ image ก็จะลดลงเหลือ 4x4 แล้วถ้าเกิดสมมุติเราเอาผลลัพธ์คือ 4x4 เนี่ยไปทำ convolution อีกรอบนึงสิ่งที่เราได้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผลลัพธ์นะครับมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเรามี neural network นะครับ neural network หลายเลเยอร์นะครับหลายเลเยอร์แล้วหลังจากนั้นเรา process image ไปนะครับแน่นอนนะครับ image นะครับขนาดของ image นั้นมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายนะครับเล็กลงไปเหลือ 1x1 ซึ่งบางครั้งเนี่ย image ที่เล็กลงไปเรื่อยๆขนาดนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะไปดึงข้อมูลอะไรมาออกมาจากมันได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ผลลัพธ์เนี่ยมันจะต้องเล็กลงนะครับซึ่งเป็นผลมาเนื่องจาก convolution นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับนักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราทำการ convolution ปกติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสมมตินะครับอาจารย์มีขนาดนะครับ convolution นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามีนะครับขนาดพิกเซลอยู่ดังรูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอานะครับสมมติฟิลเตอร์ของอาจารย์นะครับเป็น 3x3 อา
าจารย์ก็3คูณ3ของอาจารย์สมมุติฟิลเตอร์เป็น3คูณ3ครับ1 2 1 2 3คูณ3อย่างนี้นะครับเสร็จเนี่ยอาจารย์จะเอาไปทำconvolution กับตัว image นะครับสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือว่านะครับจะเอาจุดกึ่งกลางเนี่ยไปเพื่อทาบฟิลเตอร์ถูกไหมฮะแบบที่เราเรียนรู้กันนะครับเอาฟิลเตอร์ไปทาบแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเราไม่ได้เอาจุดเราโปรเซสนะครับเราโปรเซสตัวพิกเซลเนี่ยตรงขอบพิกเซลเนี่ยเราไม่ได้โปรเซสเลยเพราะว่าเวลาเราโปรเซสจำได้ไหมฮะตอนที่เราทำคอนวอลูชันนั้นพอเราทำได้นะครับพอนะครับพอเราคำนวณหาคอนวอลูชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าที่ได้เอาไปใส่ในผลลัพธ์เอาไปใส่ในผลลัพธ์นะครับเอาไปใส่ในผลลัพธ์จากนั้นเราก็เลื่อนฟิลเตอร์เข้าไปอีกตรงนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ในผลลัพธ์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับหัวใจหลักของการคำนวณคอมพิวเตอร์จริงๆก็คืออยู่ตรงจุดกลางนะครับนั่นก็คือเราเอาฟิลเตอร์นะครับเอาจุดกลางเนี่ยไปทาบนะครับเอาจุดกลางเนี่ยไปทาบจากจุดกลางไปทาบคำถามคือไอ้พิกเซลที่อยู่ขอบเนี่ยนะครับพิกเซลที่อยู่ขอบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เอาจุดกลางไปทาบไหมฮะมันไม่ได้ถูกไหมฮะเหตุผลเพราะว่านะครับเหตุผลเพราะว่านะครับถ้าเกิดมันเอาจุดกลางไปทาบนะครับเอาจุดกลางไปทาบนะครับเอาจุดกลางไปทาบเนี่ยทาบตัวนี้ทาบตัวนี้ทาบตัวนี้ไอตัวบริเวณเนี้ยมันไม่มีค่าถูกไหมฮะมันไม่มีค่านะครับมันไม่มีค่าที่เราจะเอาไปทาบเพราะว่าสมมติเราเอาจุดกลางไปทาบแบบนี้เป็นสีแบบที่อาจารย์เขียนให้ดูนี่นะครับค่าที่จะเอาไปทาบเนี่ยจุดกลางนะครับจุดกลางของฟิลเตอร์ที่เราไปทาบกับพิกเซลไอ้ตรงขอบเนี่ยเอาแล้วค่าข้างบนมันคืออะไรล่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายที่มันนะครับที่มันอิมพลายหรือว่าที่มันบอกเราก็คือว่านะครับไอ้ค่านะครับไอ้ค่าขอบนะครับที่อยู่บริเวณขอบของ image เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกเอามาคิดนะครับไม่ได้ถูกเอามาเป็นเซนเตอร์หรือคิดหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับเรากำลังโยนข้อมูลของเราทิ้งไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเวลาไอ้ตรงบริเวณขอบนะครับข้อมูลบริเวณขอบเนี่ยเราแทบจะโยนทิ้งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาฟิลเตอร์เนี่ยไป process กับข้อมูลบริเวณขอบนักศึกษาครับนักศึกษาอาจจะเถียงว่าอ้าวอาจารย์จริงๆเราก็ process นี่ก็เพราะว่าเราเนี่ยนะครับตอนที่เราทำเนี่ยตอนที่เราเอาฟิลเตอร์ตรงกลางฟิลเตอร์เนี่ยไปทาบตรงจุดเนี้ยเราก็เอาค่านี้มาทำคำนวณสิใช่ครับแต่ตอนที่เราเอาไปทาบอย่างนี้เนี่ยเรากำลังดูผลนะครับดูผลของพิกเซลตรงกลางนะครับตอนที่เราทำฟิลเตอร์เนี่ยเราโฟกัสตรงพิกเซลตรงกลางแล้วเราดูผลของพิกเซลตรงกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูผลของพิกเซลตรงกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิกเซลตรงขอบเนี่ยเราทำไม่ได้เหตุผลเพราะว่าพอเราเอาฟิลเตอร์ไปทาปุ๊บเนี่ยมันจะมีบางส่วนของฟิลเตอร์เนี่ยเกิน image ไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะค่าไหนนี่คือเป็นสาเหตุนะครับของเลคเชอร์ตรงนี้นะครับว่านะครับหัวข้อของเลคเชอร์ตรงนี้ก็คือการขยาย image ไปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า padding นะครับ padding นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่นะครับตัวผลลัพธ์มีขนาดเล็กลงรวมไปจนถึงนะครับพิกเซลบริเวณขอบเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกโปรเซสนะครับไม่ได้ถูกโปรเซสเป็นแค่ตัวประกอบไม่ได้เป็นพระเอกนะครับเป็นแค่ตัวประกอบกับไอตัวกับการคำนวณของไอตัวพิกเซลที่อยู่ข้างในแต่ไม่ได้ดูผลของบริเวณขอบดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราจะทำการแพดดิ้งหรือทำการขยายอิมเมจออกไปก่อนที่เราจะทำคอนวอลูชันนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับนักศึกษาสมมติเรามีขนาด6คูณ6นะครับมีขนาด6คูณ6สมมติว่านะครับเราแผดออกไป1พิกเซลรอบๆเลยนะครับ1พิกเซลรอบๆเลยนะครับสมมติเวลาเราแผดเนี่ยนะครับแผดในความหมายคือเราต่อไปทางซ้ายต่อไปทางบนต่อไปทางขวาต่อไปทางล่างนะครับเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้มันมีค่าเป็น0หมดเลยนะครับให้มีค่าเป็น0หมดเลยจากนั้นนะครับเราลอง apply filter เข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าคราวนี้เนี่ยพอเราให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงบริเวณขอบตรงจุดนี้นะครับเราจะสามารถที่จะคำนวณได้แล้ว
นะครับเราจะสามารถคำนวณได้แล้วนะครับโดยใช้ไอตัวพิกเซลขอบเนี่ยนะครับเป็นพระเอกทำให้เราสามารถที่จะดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ของไอตัวพิกเซลตัวนี้ได้นะครับอ่ะเราก็ลองดูกันนะครับไอตัวนี้มาก็เอาเราก็จะเอานะครับผลสุดท้ายเราก็จะพิกเซลก็0คูณด้วยนะครับ1บวกด้วย0นะครับคูณด้วย0บวกด้วย0คูณด้วยลบ1นะครับบวกด้วย1คูณด้วย0บวกด้วย3คูณด้วย0บวกด้วย3คูณด้วยลบ1บวกด้วยนะครับ0คูณด้วย1บวกด้วย9คูณด้วย0บวกด้วย7คูณด้วยลบ1ผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือลบ10เราก็จะมาใส่ตรงนี้ถูกไหมครับนะครับฉะนั้นเนี่ยจากการแพดดิ้งนะครับจากการแพดดิ้งหรือการต่อนะครับต่อไปนะครับต่อไปแบบเนี้ยอันนี้คือบริเวณต่อไปทำให้เรานะครับผลสุดท้ายเนี่ยเอาท์พุตที่เราได้นั้นมีขนาด6คูณ6ซึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดของอินพุตถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสรุปเป็น general เป็นสูตรหรือเป็น general ได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีแพดดิ้งนะครับเรามีแพดดิ้งเนี่ยนะครับมีค่าเป็น p ในกรณีนี้ p เท่ากับ1 p เท่ากับ1แปลว่าเราขยายพิกเซลออกไป1พิกเซลนะครับ output นะครับ output จะมีขนาดเท่ากับนะครับ output จะมีขนาดเท่ากับ n บวกด้วยนะครับ n บวกด้วย2คูณด้วย padding ลบด้วยขนาดของฟิลเตอร์บวกด้วย1นะครับคูณด้วย n บวกด้วย2คูณด้วยขนาดของ paddingลบขนาดของฟิลเตอร์บวกด้วย1ในกรณีที่นะครับในกรณีที่ขนาดกว้างกับขนาดความกว้างกับความยาวของ image นั้นแตกต่างกันคุณก็อาจจะใส่ subscript ไป w กับ h ไป nw บวก 2p ลบ f บวก1 nh บวก 2p ลบ f บวก1นะครับคุณก็จะได้รูปเป็น general case อ่ะลองเช็คดูนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับ n เป็นเท่าไหร่6เราก็ใส่6ไป NH เป็นเท่าไหร่6แล้วก็ใส่6ไป Padding เป็นเท่าไหร่ครับ1ใส่1ไป Padding เป็นเท่าไหร่ครับ1ใส่1ไปขนาด Filter 3ใส่3ไปใส่3ไปผลสุดท้ายลองคำนวณดูนะครับ Output ทั้ง2 Dimension จะมีค่าเท่ากับ6นะครับเราจะเห็นได้ว่า Output ในกรณีนี้นะครับจะมีขนาดไซส์เท่าเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแพดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราจะแพดไปขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่นะครับจุดประสงค์เราต้องการแพดไปเพื่อที่จะให้เอาท์พุตกับอินพุตนั้นมีขนาดเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมองการแพดนะครับเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับซึ่งมันส่งผลของถึงการเรียกคอนวอลูชันนะครับถ้าเราเรียกมันว่า valid convolution นะครับ valid convolution ความหมายคือเราจะไม่ทำการแพดดิ้งนะครับสมมตินะครับขนาดไซส์ของ image เป็น n คูณ n นะครับจริงๆนักศึกษาทราบแล้วถ้าเกิดสมมติอยากจะแก้เป็น nw nh ก็ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับฟิลเตอร์ขนาด f คูณ f ผลสุดท้ายนะครับขนาดไซส์ของคุณก็จะเป็น n ลบ f บวก1คูณด้วย n ลบ f บวก1นะครับอันนั้นกรณีแรกกรณีที่2ก็คือ same convolution เราเรียกว่า same convolution นะครับ same convolution นั้นนะครับขนาดไซส์ของ output จะเท่ากับขนาดไซส์ของ input นะครับขนาด padding ที่จะทำให้นะครับขนาดไซส์ของ output เท่ากับขนาดไซส์ของ input ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของ filter ลบ1หารด้วย2นะครับสังเกตว่านะครับถ้า filter เป็นเลขคี่นะครับเป็นเลขคี่นะครับเราจะการันตีว่านะครับ output จะเท่ากับ input แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับ filter มันไม่ได้เป็นเลข filter มันไม่ได้เป็นเลขคี่นะครับ filter เป็นเลขคู่นะครับในเราอาจจะต้องแพดแบบไม่สมมาตรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแพดแบบนี้นะครับอาจจะแพดแบบไม่สมมาตรคือมันจะมีบางด้านที่แพดแล้วเนี่ยนะครับมีขนาดน้อยกว่าอีกบางด้านซึ่งโดยปกติไม่ค่อยเจอครับนะครับปกติแล้วเวลาทำจริงๆเขาไม่ค่อยทำกันเพราะมันจะเมคมันทำให้ชีวิตยุ่งยากไปโดยที่ไม่ได้เกณฑ์อะไรขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับฟิลเตอร์เขาก็จะใช้เป็นจำนวนคี่นะครับยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักศึกษาสมมุติว่าถ้าเกิดฟิลเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดฟิลเตอร์เนี่ยมีขนาด5คูณ5นะครับแพดเท่าไหร่ที่จะให้เอาท์พุตเท่าเดิมคุณก็เอา5
มาลบกับ1หารด้วย2แสดงว่าคุณจะต้องแผดมินะครับทั้งหมดเท่ากับ2พิกเซลนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดคุณมี image นะครับ image คุณก็ต้องแผดออกไปอันนี้2พิกเซลนะครับอันนี้ก็2พิกเซลนะครับอันนี้ก็2พิกเซลอันนี้ก็2พิกเซลนะครับแต่ที่ผมบอกนะครับเรานิยมฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์นะครับที่จะมาทำ CNN เนี่ยนะครับเป็นจำนวนคีย์เพื่อจะทำให้การแพดดิ้งของเราเนี่ยง่ายขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของนะครับการแพดดิ้งการใส่ค่าแพดดิ้งไปเนี่ยจริงๆมีอยู่หลายวิธีมากเลยนะครับนักศึกษานะครับจริงๆแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่โดยส่วนใหญ่วิธีที่นิยมก็คือใส่ศูนย์เข้าไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะครับอาจจะนะครับแทนที่จะใส่ศูนย์ทั้งหมดก็อาจจะให้เป็นค่านะครับคอนสแตนต์ค่าหนึ่งก็ได้เป็นค่า c ค่าคอนสแตนต์ค่าหนึ่งก็ได้ให้มันเท่ากันหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าวิธีที่เราเรียกว่าสะท้อนกระจกนะครับสะท้อนกระจกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราแผดด้านนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะเอานะครับพิกเซลนะครับเอาไอ้ตัวเนี้ยขีดเส้นเป็นสะท้อนกระจกแล้วหลังจากนั้นเราก็ก๊อปปี้ตัวเนี้ยเข้ามามันก็จะเป็น3 7 5 1 3 0นะครับไอ้ตัวนี้เราก็ให้ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนแล้วก็เอา3มาถูกไหมฮะไอ้ตัวนี้สะท้อนก็เป็น7มานะครับขณะเดียวกันนะครับเราก็ใช้กระจกสะท้อนอันนี้ก็อาจจะเป็น9 7 6เนี่ยเห็นมั้ยสะท้อนมา5 8 2แล้วนี้ก็8อันนี้สะท้อนมานะครับแผดมาก็7นะครับ8 9 7 8 2อันนี้ก็8อันนี้ก็นะครับสะท้อนมาก็เป็น0 3 7 1 8 3อันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการแพดดิ้งนะครับแทนที่ว่าจะใส่0หมดหรือใส่เป็นค่าคงที่หมดนะครับก็อาจจะแพดโดยการใช้นะครับใช้การสะท้อนเป็นเหมือนกระจกสะท้อนก็ได้นะครับเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับวิธีเลือกนะครับแต่วิธีที่นิยมใช้บ่อยๆก็เนี่ยแหละครับ3วิธีนี้เลือกเอานะครับในการแพดดิ้งโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะพอมีวิธีแพดดิ้งแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนะครับข้อมูลเราจะเล็กลงแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ข้อมูลเราเล็กลงเราก็แก้ปัญหาโดยการแพดดิ้งได้โอเคนะครับสวัสดีครับ